วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ Volvo EX 30ที่เพิ่งเปิดตัวในวันที่7กันยายนที่ผ่านมากัน Volvo EX 30นับได้ว่าเป็นรถ SUV ไฟฟ้าที่เล็กที่สุดเร็วที่สุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดที่ Volvo เคยออกแบบมาปรากฏครั้งแรกผ่านภาพทีเซอร์ในเดือนพฤศจิกายนปี2022ที่ผ่านมาจนกระทั่งเปิดตัวในต่างประเทศวันที่7มิถุนายน2023มิติตัวรถมีขนาดกว้าง 1,837 มิลลิเมตรยาว 4,233 มิลลิเมตรสูง 1,555 มิลลิเมตรระยะฐานล้อ 2,650 มิลลิเมตรล้อให้มาเป็นขอบ18และ19นิ้วฟีเจอร์อย่างแรกที่เราจะพูดถึงกันก่อนคือเรื่องความปลอดภัยเพราะทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo จริงๆแชสซีและกล่องแบตเตอรี่ทำจากเหล็กที่มีความทนทานสูงเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุเสา A และเสา C รวมถึงหลังคามีการออกแบบใหม่ให้แข็งแรงกว่าเดิมถุงลมนิรภัยกลางห้องโดยสารซึ่งเก็บอยู่ใต้เบาะคนขับก็ถูกออกแบบมาเพื่อลดการบาดเจ็บบริเวณศีรษะและหน้าอกหากเกิดการชนจากด้านข้างซอฟต์แวร์ความปลอดภัยที่ให้มาเองก็ใช้ไรไม่เบาเพราะมีทั้งระบบ Doring Alert ที่จะส่งสัญญาณเรดาร์ตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่เข้ามาจากด้านหลังเช่นจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์และแจ้งเตือนหากคนในรถจะเปิดประตูระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบความพร้อมของคนขับที่นอกจากจะตรวจจับพวงมาลัยแล้วยังสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของศีรษะดวงตาและการกระพริบตาที่ตรวจจับได้ถึง13ครั้งต่อวินาทีเพื่อตรวจสอบว่าคนขับมีอาการง่วงนอนหรือมีสมาธิในการขับหรือไม่และส่งสัญญาณเตือนหากตรวจพบว่าผู้ขับยังไม่พร้อมในการขับขี่ระบบช่วยจอด Park Pilot Assist เวอร์ชันล่าสุดที่ช่วยให้คนขับเข้าจอดได้ทุกรูปแบบต่อมาในเรื่องของดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในที่ดูเหลี่ยมเหมือนกล่องแต่ก็ยังคำนึงถึงความคล่องตัวดูสวยดูทันสมัยและไม่พลาดที่จะนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้อย่างเบาะผ้าถักลาย3มิติที่ใช้วัสดุเป็นเส้นใยจากยีนและต้นเฟล็กซ์มาผลิตคอนโซลหน้ารถให้หน้าจอทัชสกรีนแบบลอยตัวขนาด 12.3 นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ 5G รวมระบบควบคุมทุกอย่างไว้ในที่เดียวเพื่อจัดสรรพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ได้อีกเพียบแผงแดชบอร์ดทั้งแผงติดตั้งชุดลำโพงซาวบาร์จาก Harman Kardon เจ้าเก่าเจ้าเดิมด้วยแอมพลิไฟเออร์ขนาด 1,040 วัตต์และลำโพงรอบคันอีก9ตัวในเรื่องของระบบขับเคลื่อน Volvo EX 30มีมอเตอร์ไฟฟ้า2แบบให้เลือกคือ Single Motor Extended Range ขับล้อหลังพร้อมแบตเตอรี่ NMC แบบ Extended Range ให้พลังในการขับเคลื่อนสูงสุด272แรงม้าแรงบิดสูงสุด343นิวตันเมตรให้ระยะทางสูงสุด480กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มรองรับกำลังการชาร์จสูงสุด153กิโลวัตต์Twin Motor Performance ขับ4ล้อพร้อมแบตเตอรี่ NMC ให้พลังการขับเคลื่อนสูงสุด428แรงม้าแรงบิดสูงสุด543นิวตันเมตรให้อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 3.6 วินาทีใช้เวลาการชาร์จจาก 10-80% ในเวลาราวๆ25นาทีเพิ่มเติมนิดนึงแบตเตอรี่ NMC นั้นย่อมาจากลิเธียมนิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์ออกไซด์ครับซึ่งทั้ง2รุ่นให้ความจุ69กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จด้วยพอร์ต CCS และ Type 2นอกจากนี้ตัวรถยังมีศูนย์ถ่วงที่ต่ำมีการกระจายน้ำหนักที่เหมาะสมเพื่อการทรงตัวทำให้ขับได้คล่องแคล่วปราดเปรียวทุกเส้นทางกันเลยทีเดียวในส่วนของสีก็ให้หลังคาเมทัลลิกสีดำ Onyx Black ตัดกับเฉดสีที่ให้เลือกถึง5สีได้แก่สีเหลือง Moss Yellow สีฟ้า Cloud Blue สีเทา Vapor Gray และสีขาว Crystal White หรือจะเป็นสีดำ Onyx Black ทั้งคันก็ได้และการตกแต่งภายในก็มี3แบบให้เลือกได้แก่ Mist, Indigo และ Breeze สุดท้ายครับกับเรื่องราคาเริ่มต้นในรุ่น Core Single Motor Extended Range อยู่ที่ 1.59 ล้านบาท Ultra Single Motor Extended Range อยู่ที่ 1.79 ล้านบาท Ultra Twin Motor Performance อยู่ที่ 1.89 ล้านบาทและนี่ก็คือ Volvo EX 30ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปสดๆร้อนๆถ้าผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับรถรุ่นนี้บ้างบอกให้เรารู้ผ่านคอมเมนต์ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ